าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Mercedes-Benz คันนี้ครับติดตามมาชมว่าเป็นรุ่นไหนเครื่องยนต์อะไรใช้งานในลักษณะไหนติดตามได้เลยครับสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด Mercedes-Benz ในรุ่น GLS 350D 4MATIC AMG Premium นะครับแน่นอนล่ะครับเมื่อรหัสขึ้นต้นด้วยตัว G ของ Mercedes-Benz ในยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นั่นย่อมหมายถึงเป็นรถในแบบ SUV เป็นรถตรวจการท้ายตัดเป็นรถแบบที่เรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย S นั่นหมายความว่าเป็นรถแบบ SUV ของ Mercedes-Benz ในรุ่นที่ใหญ่นะครับเป็นรหัสแบบใหญ่ตัวถังยาวว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ Mercedes-Benz ปัจจุบันนี้ก็ GLA GLC GLE นะครับตอนนี้ก็มา GLS แล้วก็ตัวเลขที่ต่อท้าย 350D นั่นหมายความว่าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลมีตัวเลข 4MATIC เข้ามาอีกนะครับนั่นหมายถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อในแบบที่จัดเรียงให้อัตโนมัติส่วน AMG Premium นั่นหมายถึงการประดับประดาตกแต่งแบบ AMG นะครับ Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC คันนี้เนี่ยออกแบบภายในมาแทบจะหลงลืมความเป็นเบนซ์ไปพอสมควรเหมือนกันครับออกแบบมาเป็นตัวของตัวเองพอสมควรภายในเป็นโทนสีดำแล้วก็มีแซมด้วยลายไม้สีดำเงาวับแบบน่าจะเป็นโนแบล็กมั้งครับผมก็เรียกกับเขาไม่ค่อยถูกนะครับการจัดวางเรื่องของสวิตช์ควบคุมต่างๆเนี่ยก็ยังคงเขาโครงเดิมๆของ Mercedes-Benz อยู่พอสมควรนะครับมือเท้าแขนตรงนี้มีมือจับแล้วก็ด้านล่างดูราวกับตันแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีช่องอยู่เล็กน้อยถ้าวางของก็ระวังกันหน่อยนะครับว่ามันจะร่วงไหลลงไปได้ถัดลงไปด้านล่างสุดนั่นก็วางขวดน้ำวางหนังสือวางสมุดแผนที่แล้วก็บริเวณที่เท้าแขนนี่ก็เป็นสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างทั้ง4บานควบคุมปรับองศาของกระจกมองข้างส่วนด้านบนขึ้นมาตรงใกล้ๆกับขอบประตูบริเวณกรอบกระจกตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับเบาะนั่งด้วยไฟฟ้าซึ่งมีทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีหน่วยความจำตำแหน่งเบาะนั่ง3ตำแหน่งเช่นกันทั้งซ้ายและขวาพร้อมทั้งสวิตช์เปิดและปิดเซ็นทรัลล็อกด้านล่างลงมาก็เป็นสวิตช์สำหรับเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยไฟฟ้านะครับก็ตามสไตล์ Mercedes-Benz เขาละเบาะนั่งเป็นหนังสีดำหนานุ่มนั่งสบายทีเดียวแต่เวลาจอดตากแดดเปรี้ยงๆระวังหน่อยสีดำมันอมความร้อนครับมันไม่ใช่อะไรหรอกฝรั่งเขาชอบสีดำบ้านเขาหนาวเขาบอกว่าเวลาหน้าหนาวจอดตากแดดไว้สีดำมันช่วยดูดความร้อนมันช่วยทำให้ห้องโดยสารอุ่นบ้านเรามันเมืองร้อนพอเป็นสีดำจอดลงไปรับประทานอาหารกลางวันตากแดดเปรี้ยงๆขึ้นมานี่สะดุ้งทีเดียวนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบ
รายไม้เป็นโนแบล็กสลับกับหนังเป็นพวงมาลัย multi function steering wheel 3ก้านควบคุมระบบต่างๆได้ด้านหลังพวงมาลัยก็เป็น pedal chip หรือว่าไกสำหรับเหนี่ยวเปลี่ยนจังหวะอัตราทดของเกียร์ทางขวามือของแกนคอพวงมาลัยนี่ก็เป็นคันเกียร์นะครับโยกขึ้นโยกลงกดแล้วก็ทางซ้ายก็เป็นสวิตช์ควบคุมไฟเลี้ยวควบคุมที่ปัดน้ำฝนถัดลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมความเร็วเดินทางคงที่หรือว่าครูซคอนโทรลส่วนแกนเล็กๆอีกอันนึงจะเรียกว่าเป็นตุ่มก็ยาวเกินไปเรียกว่าเป็นก้านแกนเล็กๆสั้นๆแล้วกันอันนี้เป็นตัวปรับพวงมาลัยยืดเข้าหดออกเงยขึ้นก้มลงเอาตามความเหมาะสมของคนขับปรับให้สอดคล้องกับเบาะที่นั่งนะครับแล้วก็แผงหน้าปัดมองง่ายอ่านง่ายสบายตาพื้นสีดำตัวเลขสีขาวเข็มเป็นสีแดงอมส้มนะครับบอกทั้งวัดรอบความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิของน้ำในระบบปล่อยเย็นตำแหน่งของเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบต่างๆนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกครบถ้วนอยู่ในหน้าปัดนี่นะครับแล้วก็ช่องปล่อยแอร์ลมเย็นด้านหน้า4ช่องด้านหลังเรียกว่ามีกันให้ครบถ้วนตามสไตล์ S-Class ถ้าเรียกแบบคอหรือว่าแฟนพันธุ์แท้ Mercedes-Benz ยุคเก่าก็ต้องบอกตามสไตล์ของ S-Class หรอครับแล้วก็ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นระบบ Push Start กดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มดับเครื่องนี่ก็คือคร่าวๆก็แล้วกันนะครับตรงกลางนี่ก็เป็นจอบอกถึงเรื่องของระบบบันเทิงแผนที่นำทางสารพัดสารพันถัดลงมาก็เป็นระบบความบันเทิงจะใส่แผ่นฟังเพลงจะเปิดวิทยุอะไรก็ได้แล้วก็ต่ำลงมาอีกก็เป็นสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศแยกส่วนซ้ายขวามีช่องสำหรับวางขวดน้ำมีปุ่มสำหรับปรับโหมดการขับขี่ปุ่มสำหรับเลือกระบบช่วงล่างจะยกสูงจะเอาต่ำหน่อยจะขับในทางธุรกันดารจะขับทางลื่นเป็นเกล็ดหิมะเลือกเอานะครับมีปุ่มมากมายขับรถพวกนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจะย้ำอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เปลี่ยนรถขับต้องทำการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกายนะครับตามภาษานักกีฬาจริงๆก็คือการปรับตัวเข้าหารถก่อนต้องทำให้คุ้นก่อนสวิตช์อันนี้ใช้อะไรไม่ใช่พอถึงเวลาจะใช้พอเราขับไปเฮ้ยก้มลงมาเงยหน้ามาเจอท้ายรถบรรทุกพอดีมันต้องปรับให้พอดีต้องลองให้มันคุ้นเคยก่อนนะครับอย่างผมเองเนี่ยนานๆบางครั้งรับรถทดสอบมาเนี่ยก็ไม่กล้าหรอกครับที่จะขับไปแล้วก้มไปก็ต้องท่องมาไว้ก่อนแล้วก็บอกแต่ว่าจะให้ปรับจริงๆบางทีก็กลัวพลาดอันนี้ยอมรับตรงๆนะฮะเพราะนั้นสำหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยรถสมัยนี้มีเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยพยายามใช้สวิตช์ใช้อะไรให้มันคุ้นก่อนมันจะได้ไม่ต้องปล่อยมือไปมากละสายตามามากนะครับเอาว่าให้มันเป็นไปโดยสัญชาตญาณและอัตโนมัติมันจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้เตือนไว้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆด้านบนนี่ก็เป็นแผงรับอากาศและรับแสงที่เรียกกันว่าซันลูฟนะครับบังคับด้วยไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดครับสำหรับฟังก์ชันหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ติดเข้ามาในรถเพื่อไม่ให้เสียชื่อความเป็น Mercedes-Benz แล้วก็อยู่ในระดับ S-Class แม้ว่าจะอยู่ในตระกูล G ก็ตามนะครับ GLS 350D ก็ตามนะก็ต้องใส่มาไม่อย่างนั้นเสียชื่อหรูหราของ Benz หมดนะครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V6 สูบ4วาล์วต่อสูบก็เท่ากับ V6 24วาล์วพร้อมด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ความจุจริงๆก็ 2,987 cc ให้กำลัง258แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดนั้นสูงมากถึง620นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,600 รอบไปจนถึง 2,400 รอบต่อนาทีอัตราเร่งจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าจาก0ถึง100นั้นใช้เวลา 7.8 วินาทีความเร็วสูงสุดตามสมุดคู่มือก็คือ222กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ่ายทอดกำลังทั้งหมด
ผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบเดินหน้า9จังหวะอัตราทศหรือว่าเกียร์ 9G Tronic ของเบนซ์นั่นเองครับยางเป็นขนาด295ซีรีส์40ขอบ21นิ้วถังน้ำมันจุ100ลิตรเรียกว่าเติมกันทีวิ่งกันลืมไปเลยนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อรถคันนี้ความยาวทั้งคัน5เมตรเศษครับเพราะว่าเป็น S Class นั่นเองครับความยาวทั้งคันก็5,130มิลลิเมตรความกว้าง1,934มิลลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1,850มิลลิเมตรครับเบาะแถว2นั้นสามารถพับได้นะครับ2ระดับคือพูดง่ายๆแบ่งออกเป็น3ส่วนจะพับเสร็จ1ส่วน3หรือจะพับเสร็จ2ส่วน3หรือจะพับทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ความสะดวกในการเดินเข้าไปนั่งในเบาะนั่งแถว3เพราะว่า Mercedes-Benz GLS 350 D4MATIC คันนี้เนี่ยเป็นรถแบบเบาะนั่ง3แถวเป็น7ที่นั่งถ้าเรียกกันแบบภาษาการตลาดบ้านเรานะครับแล้วก็ดูทีท่าว่าจะเป็น7ที่นั่งแท้ๆเพราะว่าเบาะที่นั่งแถว3นั้นมีเข็มขัดนิรภัย3จุดแล้วก็นั่งได้กว้างขวางเอาการทีเดียวมีพนักพิงศีรษะพร้อมครบถ้วนนะครับเพราะนั้นเบาะแถว2ก็เลยพับเพื่อให้คนที่จะเข้าไปนั่งแถว3นั้นไปได้สะดวกหรือว่าจะเอาไว้ใส่ของอะไรก็ได้นะครับส่วนพนักพิงแถว3นั้นเนี่ยก็ปรับพับได้เช่นกันแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าไม่ต้องไปดึงไปโยกอะไรล่ะปรับด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นภายในของ Mercedes-Benz GLS 350 D4MATIC AMG Premium คันนี้นะครับอย่างที่บอกตอนแรกครับภายในเขาทำไว้ด้วยสีดำทำให้ดูครึ้มๆหน่อยทำให้ดูออกแนวสปอร์ตหน่อยการขับก็ง่ายครับแม้ว่าจะเปิดซันรูฟแสงก็ไม่สะท้อนแผงหน้าปัดหรือว่าแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยเขาหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอาร์ติโก้ด้วยนะครับคือไม่ได้เป็นวัสดุแบบมีความมันวาวเพราะฉะนั้นการสะท้อนขึ้นกระจกก็จึงไม่เกิดขึ้นขับได้สบายดีครับเครื่องยนต์แบบนี้ผมก็กดปุ่มสตาร์ทครับช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยถ้าเรียกกันแบบไทยๆบอกเป็นระบบถุงลมเรียกกันแบบไทยๆหน่อยนะครับเอาให้เข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าระบบลมเนี่ยมันก็ทำให้สามารถไปได้ด้วยความนุ่มนวลซึมซับเอาไว้ได้ด้วยดีนะครับออกในแนวนุ่มนวลในโทนนุ่มนวลแต่ก็สามารถปรับได้นะครับจะเอาให้ออกสปอร์ตหน่อยแข็งหน่อยเวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงอยากจะให้รถมันมีการยวบโยนตัวน้อยลงก็ปรับขึ้นมาหน่อยขับได้สนุกเดินทางได้สบายๆครับขับแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่โดนฟัดแล้วก็เป็นรถที่มีขนาดพื้นที่ในห้องโดยสารนั้นเหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารแล้วก็สำหรับสัมภาระในการเดินทางไม่ว่าจะไปพักผ่อนหรือจะไปเล่นกีฬาอะไรก็ตามนะครับนี่คือ Mercedes-Benz ยุคใหม่ที่อยู่ในรหัส G หรือว่าเป็นรถ SUV ของเขานั่นเองครับคือรถยนต์ Mercedes-Benz ในรหัส G ปัจจุบันนี้รถแบบ SUV รถยนต์อเนกประสงค์แบบตรวจการแบบนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในตลาดโลกก็ว่าได้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆหันมาผลิตรถยนต์แบบนี้กันมากขึ้น Mercedes-Benz นั้นมีตั้งแต่ GLA GLC GLE แล้วก็มา GLS นี่แหละครับถือว่าเป็นตัวใหญ่เป็น SUV แบบยังมีความหรูหรายังมีความสะดวกสบายอยู่ด้านหน้ากระจังหน้าสัญลักษณ์ตรา Mercedes-Benz ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เป็นช่องรับลมเข้าไประบายความร้อนด้านบนนี้เปิดขึ้นมาให้ความร้อนไหลออกนะครับผ่านอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ดูขนาดของตัวรถครับผมเป็นผู้ชายไทยส่วนสูง173ซมนะครับจะเห็นได้ว่ามายืนเทียบแล้ว
ตัวเล็กลงไปทันทีเลยนะครับเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่ขับง่ายด้วยความปราดเปรียวด้วยพละกำลังของเครื่องยนต์ด้วยเกียร์แบบ9สปีด Mercedes-Benz นั้นคงเอาตัวนี้ออกมาเพื่อสนองตอบคนที่ต้องการเดินทางแบบครอบครัวใหญ่คนที่มีสัมภาระมากบางครั้งบางคราวเนี่ยครับรถแบบ MPV ของ Mercedes-Benz เองอย่างสมมติว่า Vito อย่างเนี้ยอาจจะบรรจุคนบรรทุกคนได้มากกว่าแต่ก็มีข้อจำกัดในการเดินทางในสภาพผิวการจราจรบางแห่งบางอย่างบางที่นะครับพอมาเป็นแบบนี้ขับเคลื่อน4ล้อมันสามารถข้ามพ้นอุปสรรคได้ง่ายกว่า Mercedes-Benz จึงเอาตัวนี้ออกมาให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง 7,990,000 บาทตีซะว่า8ล้านบาทนะครับอีก 10,000 บาทไม่ต้องไปคิดละตีซะว่า8ล้านบาทใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ Mercedes-Benz ใครที่ชอบขับรถลุยไปเรื่อยๆไม่ค่อยอยากจอดเดินละมีถนนไปถึงไหนฉันอยากจะไปถึงนั่นผมว่าลองมาขับแล้วตัดสินใจดูก็ได้ครับ